พี่น้องบ้านเมืองไอติมห้วยอยู่เขาเรียกไอติมชื่ออะไรนะน้ำปั่นมะพร้าวหอมไอติมน้ำปั่นมะพร้าวหอมพี่น้องถ้วยใหญ่มหึมาถ้วยนี้แค่60บาทเองนะคะอร่อยมากแล้วก็เป็นมะพร้าวที่ทำที่ออกจากสวนนะคะเจ้าของร้านปลูกเองแล้วก็เอามาปั่นเองขายเองความพี่น้องแซ่บอร่อยนะคะนี่เดี๋ยวจะเปิดให้ดูให้ชมนะคะอาจารย์สอนเปิดให้หน่อยอ่ะเดี๋ยวจะดูจะตักให้ดูนะคะโอ้โหเลยนะคะพี่น้องมากินนะคะอยู่หน้า3ก้อนเนาะนี่แกนปลานะคะแกนปลาการ์เด้นนะคะพี่น้องอยู่อุบลราชธานีนะคะเนี่ยมะพร้าวน้ำหอมปั่นแล้วก็ไอออยติมใส่ข้างบนนะคะพี่น้องแซ่บๆนะคะหอมหอมบักพร้าวกับบักพร้าวจากต้นนะคะพี่น้องมะพร้าวของแท้นะคะไม่ใช่มะพร้าวกล่องนะคะอร่อยมากนะคะพี่น้องอยากให้มาชิมนะคะเนี่ยค่ะที่ร้านอาหารแกนปลานะคะอยู่ในห้องแอร์นะคะมีอาหารการกินนะคะพี่น้องมีอันนี้เมนูนี่จะเป็นเครื่องดื่มนะคะพี่น้องต่างๆนะคะตอนนี้ก็เป็นเครื่องดื่มต่างๆนะคะพี่น้องนะคะเมนูนี้ก็จะเป็นอาหารคาวนะคะยำประเภทยำนะคะพี่น้องเนี่ยประเภทยำต่างๆนะคะร้านแกนปลาการ์เด้นที่อุบลราชธานีนะคะคนมีสวนลิ้นจี่ด้วยนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะนี่นะคะนี่ก็คือเมนูอาหารนะคะน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยข้าวสิมมาซิมตัวนี้กันก่อนพี่น้องอายายชิมดูสิโอ้ยายหัวบอเลยพุ่นป้าตีคิวเวิร์กตีคิวเงี้ยๆกว่ามากอร่อยมากอร่อยมากภาษาไทยวรรณกรรมบันนี้เสนอคำว่าหูยายหัวเลยแหละเราจะกินก๋วยจั๊บอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดับความเผ็ดด้วยไอติมตัวนี้นะคะพี่น้องนะคะอย่าละเอียดสั่งแล้วนะคะสั่งก๋วยจั๊บมาแล้วนะคะเดี๋ยวกินก๋วยจั๊บกันนะคะนี่คือบรรยากาศร้านแกนปลานะคะพี่น้องแกนปลาการ์เด้นนี่คือบรรยากาศภายในร้านห้องแอร์นะคะด้านนอกเขาก็จะเป็นตกแต่งด้วยต้นไม้เยอะแยะมากมายมีที่นั่งกินบรรยากาศดีๆตอนหัวค่ำนะคะบรรยากาศดีมากค่ะอยากให้มาสัมผัสแล้วมาชิมอาหารอร่อยๆกันนะคะพี่น้องเดี๋ยวย่าสิพามากินไอติมกับก๋วยจั๊บนะคะนะคะโอ้โหนี่นะคะพี่น้องโอ้ยแก้วมาหือมาเด้อนี่มันเป็นแก้วน้อยๆเด้อพี่น้องวันเมืองมาเบิ่งมันก็ให้หลายแท้คุ้มมากเลยนะคะแก้วนี้แค่60บาทเองนะคะไอติมก็เฮ็ดเองบักพร้าวก็จากสวนโอ้ยมันจะไปไหนเสียความอร่อยหอมมันอร่อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยะเลียดพามาเที่ยวสวนลิ้นจี่นะคะพี่น้องนี่นะคะเป็นผัวเป็นพ่วงอยู่พี่น้องเอ้ยนะคะเยอะมากเลยนะเป็นร้อยๆต้นนะคะพี่น้องนี่เป็นสวนเลยนะคะเป็นสวนลิ้นจี่โดยเฉพาะเลยนะคะพี่น้องบทที่บริเวณนี่เป็นร้อยไร่นะคะพี่น้องเป็นร้อยไร่นะคะปลูกลิ้นจี่อย่างเดียวเลยนะคะเนี่ยมีแต่หน่วยใหญ่ๆมีแต่หวานๆนะคะพี่น้องกำลังสุกก็มีนะคะสุกเต็มต้นดวงเทิงผลก็มีพี่น้องมาดูมาชมกับยายละเอียดค่ะนี่วันนี้พามาดูมาชมสวนลิ้นจี่นะคะคุณพี่น้องเป็นผัวเป็นพ่วงอยู่นะคะกินได้ชิมได้แล้วก็ซื้อกลับบ้านได้นะคะพี่น้องบ่แพงนะคะกิโลละ80บาทนะคะมาซื้อถึงสวนเลยนะคะพี่น้อง80บาทนะคะกินจนอิ่มก่อนจึงซื้อพี่น้องนะคะย่างชมย่างชิมย่างกินก่อนนะคะชิมมึงก่อนนะคะพี่น้องกินมึงก่อนชิมมึงก่อนนะคะจังซื้อนะคะเพิ่นให้ย่างชมภายในสวนเลยนะคะแล้วก็สามารถซื้อกลับบ้านได้นะคะพี่น้องกิโลละ80บาทเท่านั้นเองนะคะนี่พี่น้องคุณตัวนี้กําลังยังไม่สุกนะคะกําลังใกล้จะสุกแล้วนะคะนี่นะคะก็มีดนตรีด้วยนะคะมีดนตรีให้เราขับร้องด้วยในสวนของเพิ่นนะคะพี่น้องไผห้องเพลงเป็นกับมาห้องนะคะนี่สวนลิ้นจี่โดยเฉพาะปวดกําลังเป็นเขียวเป็นหลุมๆอยู่พี่น้องกําลังสิสุกแล้วนะคะโอ้ย
ต็มเลยนะคะมีแต่ลูกใหญ่ๆนะคะพี่น้องหวานๆนะคะบ่เปรี้ยวแห้งนะคะหวานนะคะพี่น้องเป็นกว้างๆอยู่นะคะคุณให้เดินกินเดินชิมให้อิ่มนะคะแล้วค่อยซื้อกลับบ้านนะคะพี่น้องนะคะเป็นร้อยๆไร่นะคะเป็นร้อยๆไร่นะคะบริเวณนี้นะคะปลูกลิ้นจี่อย่างเดียวเลยนะคะให้แขกที่สามารถมาเที่ยวมาชมแล้วก็ซื้อกลับบ้านได้กินได้ชิมได้นะคะก็มีขนมหวานมีอาหารจำหน่ายด้วยนะคะพี่น้องมากินมาชิมกับยายละเอียดค่ะยายสิพาเลาะเบิ่งนะคะพี่น้องเป็นผัวเป็นพ่วงอยู่พี่น้องพุ่นอ่ะโอ้โหโอ้โหชิมได้นะคะหน่วยใดมันสุกเขาก็เด็ดเอามาซิมนะคะพี่น้องนี่เห็นนะคะพุ่นอ่ะเป็นก้องๆอยู่พี่น้องพุ่นอ่ะลากเป็นน้ำเพลินผิวอุ้ยเป็นผัวเป็นพวงเลยนะคะพี่น้องเป็นผัวเป็นพวงเลยนะคะพุ่นพี่น้องกินให้อิ่มชิมให้อิ่มนะคะแล้วก็ซื้อกลับบ้านนะคะ